ขอสวัสดีผู้นำทุกท่านนะครับที่มาร่วมอบรมวันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่9นะครับสำหรับผมเองนะครับก็เป็นผู้นำในรุ่นที่8นะครับแล้วก็พวกเราก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายในรุ่นที่9นะครับรุ่นก่อนปลดล็อกนะครับซึ่งอาจจะมีรุ่นถัดไปก็ได้นะครับแต่ว่าพวกเราที่มาอบรมกันในวันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อไหมแต่ถึงจะมีต่อหรือไม่มีต่อนะครับสิ่งที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องการให้เราไปทำนะครับก็คือการไปขยายเครือข่ายนะครับการไปขยายเครือข่ายเนี่ยเหมือนอย่างตอนนี้นะครับที่มีการขยายเครือข่ายแล้วนะครับก็คือที่บุรีรัมย์เป็นต้นนะครับบุรีรัมย์ก็มีการขยายอบรมผู้นำของบุรีรัมย์รุ่นที่1นะครับแต่อบรมเพียงแค่1วันนะครับพวกเราก็สามารถทำได้ทุกคนนะครับนะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับรุ่นพิเศษเลยนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าทางท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์วิชิตนะครับท่านก็ให้โจทย์มานะครับว่าจะเอาผู้ทรงคุณวุฒิของบ้านเลขที่111จำนวนมากนะครับมาเป็นวิทยากรนะครับซึ่งเราก็จะได้พบกับวิทยากรดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านโพคินพลคุณนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะมาเปิดอย่างเป็นทางการนะครับแต่เมื่อกี้นี้ท่านโทรมาแจ้งบอกว่าท่านจะมาสายสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับแต่ว่าท่านก็จะมานะครับแล้วก็จะมีท่านอริสรเป็นต้นนะครับแล้วก็วิทยากรอื่นๆดังๆอีกมากมายที่พวกเราจะได้เจอกันนะครับในเนื้อหาที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ด้านนะครับก็คือด้านประชาธิปไตยนะครับด้านความยุติธรรมนะครับแล้วก็ด้านการเมืองนะครับที่พวกเราทุกคนจะได้เรียนรู้กันนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นก่อนปลดล็อกนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่พวกเราได้มาอบรมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีภารกิจที่สำคัญสำหรับพวกเรานะครับนั่นก็คือการเลือกประธานรุ่นนะครับการเลือกประธานรุ่นนะครับเราจะทำพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับพวกเราก็หมายตาไว้เลยนะครับว่าใครบ้างที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานรุ่นนะครับเพราะว่าจะต้องรับภารกิจหนักนะครับอย่างของผมนะครับรุ่นที่8นะครับทันทีที่ได้เป็นประธานรุ่นนะครับประธานรุ่นก็มีหน้าที่การจัดอบรมทุกอย่างเลยนะครับของรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาผู้มาสมัครเชิญวิทยากรจัดอบรมอะไรทุกอย่างเลยนะครับต้องทำเสร็จเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นภารกิจถัดไปของคณะกรรมการในรุ่นที่9นะครับนะซึ่งจะเป็นผู้นำถัดไปนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะได้ให้ทางโฆษกได้แนะนำประธานรุ่นอื่นที่มาเยี่ยมนะครับรวมถึงท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มาในวันนี้ที่มาแล้วนะครับนะสำหรับผมวันนี้ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้เจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดี